สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมนะครับเรียวแฟทไฟติ้งนะครับก็วันนี้นะครับจะมารีวิวเหมือนเดิมนะครับเป็นอุปกรณ์อะไรนะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับสุขภาพและการออกกำลังกายแน่นอนครับสำหรับผมย่อมไม่มีอุปกรณ์อื่น ไอ้สัตว์คราวที่แล้วมึงรีวิว MacBook Pro ไอ้ MacBook Air เนาะโอเควันนี้จริงๆครับวันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพและการออกกำลังกายนะมันคือเบาะเล่นตูดนะเบาะปั้นก้นนะครับจากBooty Lab นะถ้าใครไม่รู้จัก Booty Lab Booty Lab เนี่ยมันคือเป็นแบรนด์ของครูซีนะครับครูซีนะครับก็พอดีรู้จักกันใน Twitter แล้วก็คุยรู้จักกันใน Facebook นะครับเป็นเฟรนด์กันแล้วเขาเห็นผมออกกำลังกายที่บ้านนะเขาก็พอดีเขามีอุปกรณ์นะครับที่เขาทำจำหน่ายอยู่นะครับก็เลยอยากส่งมาให้ผมลองใช้ดูแล้วก็ถามความเห็นนะว่ามันเป็นยังไงพอลองใช้ดูแล้วมันเป็นยังไงโอเคไหมนะเท่าที่ฟีดแบ็กไปผมคือบอกเขาไปแล้วว่ามันโอเคเลยนะครับเพราะว่าคือหนึ่งก็คือผมอ่ะไม่ใช่สายปั้นตูดอยู่แล้ว ผมเล่นออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อก้นต้นขาด้านหลังอันนี้เพื่อภาพรวมนะครับคือผมไม่ได้ปั้นตูดเพราะผมไม่รู้จะตูดใหญ่ไปทำไมตอนนี้แม่งก็ใหญ่อยู่แล้วนะครับซึ่งความเห็นผมนะคร่าวๆเลยตอนที่ผมลองแล้วผมฟีดแบ็กไปก็คือว่ามันโอเคเลยผมชอบนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองมาให้ดูกันในรายละเอียดนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวหยิบขึ้นมาก่อนอันดับแรกนะครับมันเป็นทำไงให้เห็นวะแบบนี้นะครับเป็นเบาะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมค่อยไปเจาะอินเสิร์ตอีกทีแล้วกันเนาะอินเสิร์ตก็ถ่ายให้เห็นใกล้ๆนะครับนี่ยี่ห้อ Booty Lab นะครับนี่โลโก้เขานะ Booty Lab Booty Building Booty Building ปั้นตูดไง แล้วก็ Glute Bench นะครับ Glute ก็คือกล้ามเนื้อ Gluteus นะครับก็จะมี Gluteus Maximus นะคือกล้ามตูดแต่จริงๆมันมีหลายมัดตรงตูดอะกล้ามเราอะมีหลายมัดนะครับที่ยกขึ้นมาให้ดูเนี่ยก็คือจะให้เห็นว่ามันเบานะครับยกง่ายเคลื่อนย้ายง่ายโคตรเลยเบามากนะครับแล้วก็วัสดุเอาละทีเนี้ยคือผมก็ไม่ใช่คนรู้เรื่องนะวัสดุมันเป็นน่าจะเป็นหนังเทียมนะครับหนังเทียมแล้วก็พูดถึงเนี่ยที่มันอยู่ในบ้านผมมาประมาณเท่าไหร่วะ2เดือนแล้วไหมมันทำความสะอาดง่ายนะที่จะบอกก็คือมันทำความสะอาดง่ายแล้วก็บ้านผมอ่ะฝุ่นเยอะแล้วก็สกปรก คือลูกผมอ่ะมันมือเปื้อนชอบมาเล่นและไอเนี่ยลูกผมอ่ะไอตัวที่เห็นใน channel เนี่ยมันชอบมากคือวางไว้อ่ะแล้วมันก็มากระโดดดึ๋งดึ๋งดึ๋งแล้วเวลาที่มันกินไก่ทอดอะไรเนี่ยมันก็จะมาจับก็จับเล่นมันก็มานอนกอดนอนแบบว่าอย่างเงี้ยคือมันเตี้ยๆสำหรับเด็กอ่ะเด็กมันปีนเล่นได้แล้วผมโดนมันยึดไป2อาทิตย์กว่าจะได้เอามาใช้อ่ะมันไม่ยอมให้ใช้มันชอบมันเอาไปกระโดดเล่นอ่ะก็เลยใช้เวลานานหน่อยเนาะที่กว่าที่จะได้มารีวิวนะอันนี้ข้ออ้างเผื่อครูซีมาดูก็คืออันเนี้ยที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยคือมันทำความสะอาดง่ายเพราะลูกผมอะมือมันสารพัดเลยแล้วมันก็มาจับแต่ก็ทำความสะอาดโคตรง่ายนะครับก็ดีอยู่แล้วก็น้ำหนักเบานะครับเคลื่อนย้ายง่ายนะครับไอตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ไอตัวนี้มันเป็นเดี๋ยวนะมันเป็นซิปนะครับเป็นซิปเห็นไหมเป็นซิปแล้วก็ตรงนี้มันเปิดออกได้นะก็คือว่ามันถอดมาทำความสะอาดได้นะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันต้องถอดทำความสะอาดไหมเพราะว่าตอนนี้เท่าที่เช็ดข้างนอกอ่ะมันก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรผมคิดว่าอาจจะถอดได้ในกรณีที่ถ้ามันเสื่อมมันชำรุดหรือมีคัตเตอร์ใครเอาคัตเตอร์มาโดนหรือเกิดอุบัติเหตุใครทำอะไรแบบที่มันฉีกขาดอะไรเงี้ยก็อาจจะส่งซื้อมา
กุ้มใหม่ไหมอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าเขาดีไซน์มาทำไมถึงให้มันถอดออกได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าตอนนี้คือพูดถึงเรื่องทำความสะอาดก็ทำความสะอาดเช็ดถูธรรมดาง่ายๆนะครับแล้วก็แต่ผมไม่เล่นให้ดูนะ ไม่เล่นให้ดูนะแต่บอกก่อนว่าโปรแกรมปั้นตูดไม่ใช่ปั้นตูดโปรแกรมเล่นตูดของผมเนี่ยคืออยู่ในตารางผมจะเล่นสัปดาห์ละ2รอบนะครับก็คืออยู่ในวันเล่นขานั่นแหละนะครับท่าที่ผมทำก็คือผมฝึกอยู่ที่บ้านอ่ะมันใช้ท่าอะไรได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นท่านึงที่ผมจับมาใส่ในโปรแกรมของผมก็คือฮิปทรัสนะครับซึ่งเป็นท่าที่บริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังแล้วก็ตูดได้เป็นอย่างดีนะครับคราวนี้ที่ประทับใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าผมเนี่ยเดิมฮิปทรัสเนี่ยผมจะต้องเอาไอ้ม้านั่งลาบของผมมาเล่นเนาะแล้วประเด็นก็คือม้านั่งลาบอ่ะมันสูงพอผมลงไปอย่างงี้ไอ้เหี้ยกล้องกูจะหล่นพอผมลงไปอย่างงี้มันก็สูงอ่ะแต่ระดับของอันเนี้ยผมว่ามันโอเคมันพอดีผมสูง178เนาะประมาณเกือบ180ขาดไปนิดนึงเสียดายก็ใช้ได้นะครับแล้วก็คือเท่าที่ผมดูอ่ะในของครูซีที่เขาลงเป็นตัวอย่างคือเขาตัวเล็กผมคิดว่าคนตัวเล็กเล่นได้ไม่มีปัญหาแต่คราวนี้อาจจะเป็นประเด็นว่าคนตัวใหญ่เล่นได้ไหมนะครับก็คือผมตัวสูง178เนี่ยคือใช้ได้นะครับแล้วก็พอระดับมันเตี้ยลงเมื่อเทียบกับไอ้ม้านั่งราบของผมเนี่ยมันทำให้เล่นง่ายการที่ผมจะเอาดัมเบลขึ้นมาวางตรงไข่ มันต้องวางตรงนั้นไง นะครับผมจะเอาวางดัมเบลขึ้นมาวางตรงไข่เนี่ยพอมันเตี้ยลงมันง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีแล้วก็อีกอันนึงคือว่าไอ้ม้านั่งเนี่ยตอนที่ผมฮิปทรัสไปเนี่ยแล้วผมมันจะไหลอ่ะนะครับมันจะไหลมันไม่เกาะพื้นผมก็จะต้องหันด้านนึงไปยันเข้ากับกำแพงซึ่งประเด็นคือที่ผมอ่ะมันเล็กเป็นห้องเล็กๆนะครับบ้านห้องเล็กในบ้านก็ประมาณเท่าไหร่วะ5คูณ5ได้มั้งมันไม่ค่อยมีมุมไม่ค่อยมีที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่มุมที่มันวางได้เพราะของมันเยอะด้วยในห้องเนี้ยเนี่ยตรงนู่นนี่อุปกรณ์คราวนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันก็น่าแปลกอยู่อย่างนึงว่าทำไมมันไม่ไหลวะผมก็งงนะอาจจะเพราะว่ามันเตี้ยลงแล้วน้ำหนักตัวผมมันกดลงไปพอดีหรือเปล่าเลยทำให้เวลาเล่นเนี่ยมันไม่ไหลมันไม่ลื่นก็ดีนะมันก็เกาะหรือว่าเป็นเพราะไอ้เนี่ยวัสดุที่เขาใช้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันนี้คือบอกตรงๆว่าเล่าในมุมของคนใช้งานกูไม่รู้เรื่องเฟอร์นิเจอร์เรื่องการออกแบบอะไรทั้งนั้นนะครับก็คือมันไม่ไหลว่ะแล้วมันทำให้ผมวางไอ้เบาะตัวเนี้ยไว้ตรงมุมไหนก็ได้ไม่ต้องไปเล่นใกล้กำแพงและดันไว้เหมือนในตอนที่ผมใช้มานั่งราบเนาะซึ่งอันเนี้ยคือเป็นจุดที่โอเคนะครับคือเทียบกับอุปกรณ์เก่าที่เรามีอยู่ซึ่งมันเป็นเพนพอยต์ของเรามากๆเลยว่าอีเหี้ยแม่งไหลนะครับเลื่อนน่ะแล้วคิดดูนะเอาดัมเบลแบบว่า20กว่าโลมาวางไว้ตรงไข่แล้ววันหนึ่งถ้าแม่งไหลชิบหายไข่เลยนะเว้ยแต่อันนี้โอเคนะครับตอนนี้ทำให้ผมเพิ่มน้ำหนักที่ใช้ได้มาถึงเท่าไหร่ละ24นะครับสเต็ป24ละก็เพราะว่า มันมั่นใจในการฝึกมากขึ้นนะครับว่ามันจะไม่มีอะไรทำลายไข่กูอันนี้คือข้อดีอีกอันนึงนะครับก็หลักๆก็ประมาณนี้แหละส่วนอาจจะมีคนถามว่าแล้วมันราคาเท่าไหร่เฮ้ยมึงก็บอกมาสักทีสิเว้ยเฮ้ยอันนี้บอกตรงๆนะครับว่ากูไม่รู้คือไม่รู้จริงๆเพราะว่าครูซีส่งมาให้ลองใช้นะครับผมก็ไม่ได้ซักไซส์ว่ามันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นใครสนใจนะทักแกไปได้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะใส่อินเสิร์ตไว้ให้ตอนตัดต่ออีกนิดนึงว่าไปติดต่อได้ที่ไหนนะครับก็ค่อยไปติดต่อไปสอบถามดูคือผมไม่แน่ใจเพราะผมเห็นเขาทำเป็นล็อตๆอ่ะผมไม่แน่ใจว่าณวันที่ผมทดลองเรียบร้อยแล้วผมตัดต่อแล้วผมอัพโหลดลงช่องแล้วเนี่ยของแม่งหมดหรือยังเขายังมีขายอยู่หรือเปล่า
แล้วก็วันที่คุณมาดูคลิปนี้ด้วยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันยังเป็นตัวนี้หรือว่าเป็นรุ่นใหม่ที่เขาปรับปรุงแล้วหรือว่าต่อไปอีกในกี่ปีข้างหน้าเพราะคลิปนี้ผมจะอัปโหลดไว้ใน YouTube และปล่อยแม่งอยู่ในนี้อีกนานแสนนานเหี้ยเวอร์ชิบหายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราคงราคาไปถามครูซีในเพจเขาเองละกันนะครับก็เป็นอันนึงนะที่ได้นำมารีวิวก็ดีใจนะครับที่ครูซีเขายังไงล่ะคือให้ความไว้วางใจนะส่งมาให้ผมทดลองแล้วก็รีวิวนะครับใครนะครับที่อย่างเนี้ยนี่หยอดเลยใครที่มีอุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยนะครับแบตกูจะหมดแล้วเว้ยใครที่มีอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะครับถ้ามันไม่ได้ใหญ่โตขนย้ายไม่ได้อยากให้ผมลองใช้นะอยากให้ผมลองใช้อยากให้ผมรีวิวแล้วก็ให้ผมมาเลยนะ อันนี้สำคัญ ส่งมาได้นะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้นะรีวิวให้แล้วจะทำลงทำลิงก์อะไรคือแบบว่าเต็มที่เลยแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าคือรีวิวตามความรู้สึกนะครับไม่อวยไม่อะไรนะถ้าไม่มั่นใจในของก็ไม่ต้องส่งมาก็ได้เพราะถ้าอวยมากเกินไปผมก็คือผมใช้แล้วผมรู้สึกยังไงผมจะรีวิวแบบนั้นนะโอเคไหมถ้าครับถ้ามั่นใจของตัวเองแล้วก็มั่นใจว่าเฮ้ยไอตัวนี้มันน่าจะหมายถึงกูเนี่ยแหละหมายถึงผมเนี่ยแหละน่าจะเกิดประโยชน์กับโปรดักต์ของคุณนะครับส่งมาให้ผมทดลองส่งมาให้ผมรีวิวอะไรได้เลยยินดีอันนี้ยินดีคือชอบอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าได้ฟรีด้วยก็ดีล้อเล่นแต่ก็คิดจริงๆแหละโอเคก็สำหรับในวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรละไม่มีประเด็นอะไรละก็คือใครอยากจะมีอุปกรณ์อย่างนี้ไว้ที่บ้านนะครับถ้าเดิมคุณฮิปทรัสกับโซฟาหรืออะไรที่รู้สึกว่ามันไม่สะดวกอะแล้วอยากจะมีอะไรที่มันสะดวกขึ้นนะครับก็ลองดูอันนี้นะครับอาจจะเป็นตัวที่ช่วยให้คุณฝึกนะครับอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆขึ้นหรือจะซื้อไปฝากแปะไว้ที่ฟิตเนสที่คุณไปประจำแล้วไปฝึกที่ฟิตเนสก็ได้ที่มีใครทำไหมวะแต่อย่างผมเอาอุปกรณ์ไปไว้อยู่บ้างนะแต่ก่อนเนี้ยสมัยเล่นบางที่โอเคนะลากมาเดี๋ยวเริ่มไปกันใหญ่แล้วนะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูใช่มันมีธรรมเนียมไงว่าต้องกดติดตามหน่อยเพราะว่าช่องตอนนี้ก็มีคนกดติดตามเพิ่มขึ้นแล้วนะผมดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากอันนี้ไม่ได้ตอแหลนะขอบคุณจริงนะครับแล้วก็อยากให้ จริงๆอยากให้รีวิวอะไรไม่ได้ดิคือถ้าเม้นมาแล้วผมหามาไม่ได้ก็ไม่ได้อีกเนาะเพราะฉะนั้นกดติดตามไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาอะไรมารีวิวมันจะได้เด้งไปแจ้งให้ทราบว่าผมรีวิวอันใหม่แล้วนะแล้วก็ยังมีคอนเทนต์อื่นอีกเดี๋ยวผมจะค่อยๆทำคอนเทนต์ลงช่อง YouTube ตอนนี้ผมเริ่มจัดสรรเวลาได้บ้างแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ